าดเซี่ยววิทยาตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยอยู่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมรดกไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนางสาวพิสมัยเกิดผลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากการที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวด Best Practicesการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายนั้นโรงเรียนหาเซียววิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning มาโดยตลอดและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถลงมือปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้รับผิดชอบคือนางวรรณิดานวริศโลหะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหาดเซี่ยววิทยาและวิทยากรพิเศษคือนางสาววรีวรรณขนงนุชข้าราชการบำนาญครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเมืองเฉลียงนำเสนอในเรื่องการประดิษฐ์ตุ๊กตาน้อยพวงกุญแจโดยมีแรงบันดาลใจและรายละเอียดดังนี้ขั้นตอนการทำส่วนหัว 1. ตัดผ้ายืดสีขาวกว้างประมาณ4นิ้วยาว4นิ้วนำมาหุ้มลูกปิงปองโดยใช้ได้เบอร์20มัดให้แน่นซึ่งควรดึงผ้ายืดให้ขยายให้ได้มากที่สุด 2. ทำผมด้วยการพันไหมพรมรอบแกนกระดาษหรือกระป๋องใบเล็กจำนวนประมาณ24หรือ27รอบแล้วมัดตรงกลางไว้ถักเป็นเปียตัดเล็มให้สวยงาม 3. ใช้ผ้ากาวทำหมวกโดยตัดผ้ากาวขนาดกว้าง4นิ้วยาว7นิ้วรีดพับขอบบนล่างให้เหลือเป็นหมวกกว้างประมาณ3นิ้วใช้กาวร้อนติดปลายทั้งสองข้างเป็นรูปวงกลมจับมุมด้านบนเป็นกลีบ4กลีบเตรียมไว้ติดตกแต่งต่อไปเป็นการทำลำตัวตุ๊กตาค่ะ 1. ตัดผ้ากาวตามแบบกระโปรงแล้วนำไปรีดทับด้วยเตารีดบนเศษผ้าพื้นเมืองที่เตรียมไว้ใช้กรรไกรตัดตามแนวผ้ากาวให้เรียบร้อยเว้นด้านหนึ่งไว้ประมาณครึ่งนิ้ว 2. ตัดเชือกสีขาวยาว14นิ้ว2เส้นสำหรับทำขาและแขนตุ๊กตาพับครึ่งทำขาก่อนแล้วนำไปติดส่วนหัวตุ๊กตาข้อเสนอแนะในการประดิษฐ์งาน 1. ควรฝึกให้นักเรียนใช้กาวร้อนให้เป็นก่อนลงมือประดิษฐ์และอยู่ในความดูแลของครูอย่างใกล้ชิด 2. ควรฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนทำงานตามความถนัดของตนเองเพื่อความสำเร็จของผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและให้นักเรียนตระหนักไว้เสมอว่าการทำอะไรก็ตามถ้าเริ่มจากการที่มีใจรักก่อนแล้วงานทุกอย่างย่อมสำเร็จลงได้ด้วยดีเสมอ